ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าเขาถูกถอดถอนหรือถูกอิมพีชเนี่ยตลาดหุ้นจะดิ่งนรกเลยครับและผู้คนจะยากจนแล้วก็ตั้งคำถามว่าคนมีผลงานอย่างผมทำไมจึงมาพยายามจะถอดถอนฉะนั้นผมต้องชวนคุณปรินพนิชพักครับในฐานะที่ติดตามเรื่องทั้งเศรษฐกิจเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรถ้าสมมติว่าโดนัลด์ทรัมป์ถูกอิมพีชได้เนี่ยตลาดหุ้นมันเกี่ยวอะไรด้วยและจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถอิมพีชหรือว่าถอดถอนทรัมป์ได้หรือเปล่าครับคุณปรินครับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยกฎรัฐธรรมนูญของอเมริกานี่ประธานาธิบดีเนี่ยขณะที่นั่งอยู่ในตำแหน่งไม่สามารถที่จะฟ้องในคดีต่างๆได้นะครับครับใช่ครับจริงๆแต่ว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาทราบดีนะครับว่าจุดยืนของเขาในการเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเป็นอะไรที่ถอดถอนยากมากๆผมว่าในอดีตเราเห็นตัวอย่างอย่างบิลคลินตันซึ่งก็ทำเรื่องโจงครึ่มเป็นข่าวเช้าไปทั่วเนี่ยนะครับแล้วหลักฐานใช่ครับเรียกว่าหลักฐานแทบจะมัดมือเขาเลยก็ว่าได้เนี่ยเขาเองก็ยังรอดจากการถูกถอดถอนนะครับหรือแม้ทั้งบางกรณีถ้าจำไม่ผิดอย่างนิกสันก็จะเป็นคนที่อาจจะลาออกไปเองนะครับอาจจะถูกบีบส่วนหนึ่งแน่นอนแต่ส่วนใหญ่จะถึงกระบวนการที่ไปถึงขั้นถอดถอนจนจบเลยถึงสุดทางเนี่ยไม่ค่อยคงจะยากมากแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ทางฝั่งพรรค Republican ของคุณทรัมป์เนี่ยถือเรียกว่าอำนาจใน2สภาเลยถึงแม้ว่า Republican เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบหรือเห็นตรงกับทุกนโยบายของคุณทรัมป์แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะทราบดีคือว่าทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนที่ยังค่อนข้างจะป๊อปปูล่ามากในหมู่ฐานเสียงของ Republican Voter เพราะฉะนั้นตอนหาเสียงในเดือนพฤศจิกายนที่จะเกิดนะครับที่เป็นเลือกตั้งในช่วงกลางเทอม Midterm Election เนี่ยผมเชื่อว่า Republican อาจจะได้เสียงเผลอๆเก็บโอกาสที่เขาจะเป็นผู้นำใน2สภาเสียงข้างมากไว้ได้ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วหลายคนก็รู้ว่าหรือแม้ทรัมป์จะไม่ป๊อปปูล่ากับคนในต่างประเทศหลายคนในทั่วโลกค่อนข้างจะตำหนิติเตียนวิธีความดุดันก้าวร้าวของทรัมป์เนี่ยแต่คนในบ้านเขาอาจจะชอบสไตล์นี้เพราะว่าดูเหมือนกับว่าลุกขึ้นยืนเพื่อต่อสู้กับผลประโยชน์ของคนอเมริกันจริงๆซึ่งไม่ต้องเล่นเกมการเมืองโลกนะไม่ต้องแคร์เอธิกไม่ต้องแคร์เรื่องมอราลหรือเรื่องต่างๆที่อเมริกาเคยเป็นตำรวจโลกตอนนี้ไม่ต้องเอาตำรวจโลกแล้วเอาประเทศตัวเองให้รอดก่อนก็บอกว่า everything is domestic ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างประเทศนโยบายการค้าท้ายที่สุดมันก็ลงมาถึงการเมืองผลประโยชน์การเมืองในประเทศถูกต้องเลยครับแล้วตอนนี้ที่ผมกังวลมากกว่าคือเรื่องถอดถอนก็ส่วนหนึ่งนะครับคุณสุทธิชัยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนการของระบบยุติธรรมของอเมริกาเนี่ยกำลังถูกท้าทายปกติแล้วเวลามีระบบยุติธรรมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกปล่อยให้เคลื่อนไปได้เรื่อยๆค่อนข้างจะแฟร์ทั้งสองฝ่ายพูดง่ายๆประธานาธิบดีก็จะไม่เล่นพวกเล่นข้างคราวนี้คุณทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนแรกใน5ทศวรรษใน53ปีถ้าจำไม่ผิดที่ไปปลดเรียกว่าไปปลดก็ได้เพราะว่าไม่ยอมต่อเทอมให้กับประธานธนาคารกลางของอเมริกาหรือFederal Reserve คุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับแล้วเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่สังคมยอมรับวงการการเงินตลาดทุนยอมรับดีมากแต่อยู่ดีพอทรัมป์ก่อนตอนหาเสียงก็มีการติตำหนิเยเลนมาตลอดจนพอเขาเข้ามาถึงตำแหน่งจริงเขาก็ส่งซิกนอลเลยว่าคุณไม่ได้ต่อเทอมนะแล้วก็เอาคนที่ทรัมป์อาจจะสนิทใจมากกว่าหน่อยคือคุณเจอร์โรมพาวเวลผมว่ามีการพูดจากันได้ระดับหนึ่งคงไม่ถึงขั้นว่าสั่งซ้ายหันซ้ายขวาหันขวาแต่เขาก็กล้าที่จะออกมาดุตำหนิติเตียนเจอร์โรมพาวเวลว่าอย่าพูดเรื่องดอกเบี้ยให้โทนแรงเกินไปเพราะเจพาวเวลมีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้ได้ใช่ไหมครับเดือนกันยายนและธันวาคมคือเขาถือว่าการที่ไปพูดอย่างนี้มันเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงบทบาทของธนาคารกลางซึ่งควรจะเป็นอิสระไม่ใช่เหรอถูกต้องเลยครับคุณสุริชัยครับเขาก้าวก่ายแน่นอนชัดเจนเลยและนี่ที่คนกังวลกันว่าระบบการเงินสถาบันการเงินอเมริกาเนี่ยที่คุมโดยเฟดอำนาจของเฟดเนี่ยกำลังถูกก้าวก่ายจากอำนาจทางการเมืองถูก politicize ซึ่งในอดีตต้องยอมรับว่ามันอาจจะเคยมีมาบ้างที่อาจจะมีการล็อบบี้มีการพูดคุยกันในที่ลับหรือในที่ส่วนตัวไม่ได้มาพูดกันโจงครึ่มข้างนอกที่มาตำหนิติกันขนาดนี้ส่งสัญญาณแรงมากอันนี้น่ากลัวอันที่สองที่น่ากลัวมากขึ้นกว่าเรื่องการเงินก็คือเรื่องระบบความยุติธรรมของ justice system อเมริกาเองคุณสุริชัยคงทราบดีว่าคนที่เป็น chairman ของทรัมป์ที่เป็นcampaign manager นะครับได้ถูกถูกเรียกว่าเป็น guilty คดีแล้ว1คดีเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวคุณทรัมป์เองเนี่ยกำลังเริ่มใกล้เข้ามาในการตรวจสอบของบ็อบมูลเลอร์ investigation ซึ่งเกี่ยวกับการแทรกแซงในการเลือกตั้งนะครับรัสเซียมาเกี่ยวข้องคนที่ชื่อเจฟเซชั่นซึ่งเป็นเรียกว่าอัยการสูงสุดเป็น attorney general ของอเมริกาเนี่ยเป็นครับใช่ครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นอัยการสูงสุดนะ attorney general ทําให้อันนี้เป็นคนที่
ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นคนส่งคดีให้ร็อบมูลเลอร์ชงให้มูลเลอร์เป็นคนเป็นสเปเชียลอินเวสติเกเตอร์ไปซัดต่อเนี่ยทรัมป์ไม่พอใจเจฟเซชันอย่างมากและอยากจะไล่คนคนนี้ออกแต่ในประวัติศาสตร์ก็อีกครับไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนจะมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตรงนี้แล้วถึงขั้นที่รู้ว่าตัวเองเรื่องของตัวเองเนี่ยกำลังมีส่วนได้ส่วนเสียถูกตรวจสอบอยู่ชัดเจนว่าคุณอาจจะมีส่วนเข้าไปพัวพันในการที่ให้รัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่แล้วได้แล้วคุณเจฟเซชันก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมอย่างเป็นกลางไม่ได้เข้าค้างฝ่ายนี่เจฟเฟอร์สันเป็นวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันมาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มันน่ากลัวคือว่าพรรครีพับลิกันบางคนที่ซีเนียร์ก็ออกมาส่งเสียงว่าปลดเลยคนนี้ไม่เป็นธรรมมาแกล้งประธานาธิบดีแกล้งแต่อีกหลายคนก็มาบอกว่าเฮ้ยอย่าปลดนะถ้าปลดนี่คุณเกิดวิกฤตแน่นอนวิกฤตยิ่งกว่าถูกถอดถอนทางทรัมป์สิแล้วมันอาจจะถูกกล่าวหาว่าขัดขวางกระบวนการยุติธรรมobstruction of justice เรื่องใหญ่นะก็บอกว่าบิลคลินตันน่ะตอนที่จะถูก impeach เนี่ยไม่ใช่ประเด็นเรื่องชู้สาวเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรสำหรับกฎหมายอเมริกาแต่ว่าที่มันร้ายแรงคือ obstruction of justice หรือว่าตัวสมัยนิกสันเรื่อง Watergate ก็คือ obstruction of justice เหมือนกันฉะนั้นถ้าทรัมป์ทำอย่างนี้คือไปปลดอัยการสูงสุดก็ดีหรือว่าไปปลดโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่เป็นอัยการอิสระเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะผมว่าฝ่ายค้านฝ่ายเดโมแครตเนี่ยรับรองว่าจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วตอนนี้ทนายความส่วนตัวของทรัมป์เนี่ยไมเคิลโคเฮนเนี่ยก็ถูกเรียกว่ายอมพูดพลีกิลตี้คือยอมรับผิดแล้วว่าตัวเองได้ไปจ่ายเงินให้กับผู้หญิง 2-3 คนที่ทรัมป์สนิทด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวให้ปิดปากเขาว่าไม่ให้มาเปิดโปงว่าเคยมีความสัมพันธ์เชิงลึกกับทรัมป์หรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวว่าเรื่องพวกนี้มันทำให้เกิดเครดิตทรัมป์ก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆว่าแล้วบางอย่างข้อมูลที่คุณไมเคิลโคเฮนที่เป็นทนายส่วนตัวมีเนี่ยผมว่าทางคุณมูลเลอร์คงอยากได้แน่เพราะมีหลายด้านที่อาจจะเกี่ยวว่าไปพบเขาเพื่อนเนี่ยโคเฮนเขาบอกทนายของโคเฮนบอกแล้วเนี่ยว่าลูกความเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโรเบิร์ตมูลเลอร์เพื่อจะเอาข้อมูลซึ่งเขาเชื่อว่าคณะกรรมการของโรเบิร์ตมูลเลอร์จะสนใจแสดงว่ามันต้องมีอะไรอื้อฉาวที่ซ่อนอยู่พอสมควรทีเดียวใช่ครับเพราะว่าบอกว่าโทนการเมืองสำคัญมากเพราะว่าตัวทั้งสมาชิกสภาล่างสส House of Representatives แล้วก็สว.วุฒิสภา Senate เนี่ยเขาต้องจับตาดูคำพูดโทนเสียงของฐานเสียงแต่ละคนด้วยนะครับแล้วหน้าที่ในเชิงนิตินัยในเชิงทำหน้าที่ของสส.สว.ก็เรื่องหนึ่งแต่พอเขาจับ mood political mood แน่แล้วถ้าเสียงไม่พอยังไงก็ impeach Trump ไม่ได้นะแต่พอเข้ามาเป็นปุ๊บเนี่ยผมว่าเขารู้ว่าอำนาจของประธานาธิบดีอยู่ที่ไหนสู้กันลำบากเลยแต่ว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งจะทำให้ทรัมป์เนี่ยไม่ถูกถอดถอนหรอกแต่ว่าเป็นเลมดักประธานาธิบดีได้ไหมคือทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเจอคนค้านมั่งฝ่ายเดโมแครตก็สกัดกั้นหลายอย่างมั่งเพราะหลายอย่างนี่ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจนะต้องผ่านคอนเกรสหมดเลยนะครับถูกต้องนะครับคุณสุทธิชัยจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยตั้งแต่เขาชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีมาเกือบ2ปีเนี่ยตอนเขาชนะวันแรกเนี่ยคนก็คิดว่าจะเป็นเลมดักประธานาธิบดีเพราะถึงแม้ Republican จะคุมอำนาจทั้ง2สภามีเสียงข้างมากแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่Republican ไม่ต้องการจะให้ได้มาเป็นตัวแทนไปแข่งประธานาธิบดีตั้งแต่ต้นเพราะงั้นการที่เขาทำอะไรเนี่ยผมว่าเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ถูกรับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในพรรคเขามาตั้งแต่ต้นแล้วเขาเป็นแคนดิเดตเป็นตัวแทนที่ผู้ใหญ่ไม่เคยต้องการในพรรคให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเป็นตัวแทนการเมืองแต่พอเขามาเป็นปุ๊บเนี่ยผมว่าเขารู้ว่าอำนาจของประธานาธิบดีอยู่ที่ไหนใช่อำนาจประธานาธิบดีที่จะบายพาสที่ไม่ต้องมายุ่งกับสส.สว.มันอยู่ที่อำนาจทางนโยบายทางต่างประเทศซึ่งเขาเล่นบทบาทตรงนี้ได้เป็นเสียงดังและโดดเด่นและกลับกลายเป็นพลิกเอาจุดอ่อนเป็นจุดแข็งก็คือว่าใช้นโยบายต่างประเทศมาหาเสียงให้กับในประเทศให้กับตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้ที่ยืนขึ้นเรียกว่าเกรงแบ่งกล้ามเต็มที่และตะโกนว่าเป็นเสียงของคนอเมริกันอเมริกาเฟิร์สต่อให้มีคนว่าเขาบอกว่าเป็นทรัมป์เฟิร์สเป็นโดนัลด์ทรัมป์เฟิร์สบ้างก็ตามเนี่ยแต่ความเป็นจริงเขาทำหลายเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจจะเรียกว่าช่วยปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาแต่เสียดายโอกาสของตลาดโลกการค้าโลกหรือปัญหาในความเสถียรเรื่องความมั่นคงในหลายด้านนะครับสงครามการค้ากับจีนล่ะเห็นว่าล่าสุดก็จีนก็จะเจรจารอบใหม่มองดูยังไงครับว่าจากนี้ไปเรื่องสงครามการค้าเนี่ยมันจะสงบได้ไหมผมมองงี้ว่าสงครามคงไม่ใช่สงครามมันเป็นเหมือนกับเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันในเชิงแท็กติกทางการเมืองแท็กติกการเมืองต่างประเทศก็คือว่าทรัมป์เขารู้ว่าจีนอำนาจทั้งการค้าความมั่นคงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารขึ้นมาเริ่มเป็นพี่ใหญ่ที่จะชนกับอเมริกาในอนาคตได้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจก็คือการค้าแล้วจีนนโยบาย Made in China ที่จะ
ทำทุกอย่างในจีนเนี่ยภายในปี2025เนี่ยอีกแค่ 6-7 ปีเนี่ยเป็นอะไรที่ทรัมป์รู้ดีว่าจีนส่วนหนึ่งมีการที่ได้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์จากอเมริกาไปอเมริกาอ้างว่าขโมยแต่คุณสุทธิชัยอย่าลืมนะครับว่าตลาดจีนนี่ใหญ่มากพันกว่าล้านคนบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติอเมริกาตอนอยากจะเข้ามาจีนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยอมที่จะจ้างคนจีนยอมที่จะเสนอเทคโนโลยีบางอย่างที่ต้องทรานสเฟอร์กับจีนไม่งั้นตลาดยักษ์ใหญ่จีนไม่มีทางแล้วก็ไม่แฟร์เลยที่จะมาต่อรองและปล่อยให้อเมริกามาได้ตลาดคนจีนใหญ่ขนาดนี้โดยที่ไม่ได้ตอบแทนกับคนในประเทศเขาเลยอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่บ้านเราต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าไทยเราเนี่ยก็เป็นตลาดที่ศูนย์กลางของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง350กว่าล้านคนไม่เล็กเลย600กว่าล้านคนอาเซียนเนี่ยอาลีบาบาแจ็คมาริชาร์ดลิวทุกคนมาเมืองไทยก็อยากได้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ทำธุรกิจธุรกรรมไม่ใช่แค่60-70 ล้านคนในบ้านเราแต่700ล้านคนทั่วอาเซียนเพราะนั้นเราก็ต้องต่อรองว่าเราได้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์ได้อาลีบาบาอะคาเดมี่ได้การเรียนรู้ติดอาวุธความรู้แล้วเนี่ยเขาต้องช่วยเราด้านอื่นด้วยจ้างคนไทยสอนนักวิจัยพัฒนาของเราให้ดีจีนทำเหมือนกันเป๊ะเพราะนั้นทรัมป์เขากลัวตรงนี้ว่าจีนเนี่ยมีอาวุธด้านความรู้องค์ความรู้พร้อมที่เป็นผู้นำในยุคดิจิตอลแล้วแจ็คหม่าอาลีบาบาจีนมีอเมริกามี Amazon อเมริกามี Facebook จีนก็มี Tencent มี QQ อเมริกามี Google จีนก็มีไบตู้เพราะนั้นมันชนกันในทุกเลเวลเนี่ยจะเป็นคริปโตเคอเรนซีจีนก็มี NEO เหรียญที่ทำพัฒนาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นผมว่าอเมริกาเขารู้ตัวตรงนี้เขาถึงทำยุทธศาสตร์ในการต่อรองให้หนักขึ้นเขารู้ว่าเขาขาดดุลจีนเยอะมากจากทั้งหมด 300,000 กว่าล้านเหรียญที่เขาขาดดุลทั่วโลกเนี่ย150,000-150,000 กว่าล้านมาจากจีนนะครับอันนั้นผมว่าประเด็นเรื่องการค้าโลกเรื่องกำลังในการต่อรองซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยชนกันเขาต้องผลักจีนตรงนี้แต่ว่าอันที่2คือว่าภายในประเทศเองทรัมป์อยากชนะเลือกตั้งมิดเทอมอิเล็กชันเขาต้องตะโกนเสียงดังหน่อยว่าฉันสู้เพื่อตลาดคนอเมริกาเพื่อสินค้าอเมริกาฉะนั้นความเป็นชาตินิยมอเมริกันนี่มันจะมาแรงขึ้นแรงขึ้นความชาตินิยมใช่เพราะเป็นประโยชน์ในการเมืองท้องถิ่นในการเอาชนะเลือกตั้งได้ทรัมป์ก็ต้องระวังตรงนี้เพราะว่ายิ่งเขาทำตรงนี้ยิ่งแรงเนี่ยจีนก็ตอบโต้ถูกจุดก็คือว่าไปตอบโต้เรื่องภาษีขึ้นภาษีกับพวกถั่วเหลืองพวกสินค้าเกษตรที่มาจากฐานเสียงของทรัมป์หนำซ้ำก็คือว่าทรัมป์เองเนี่ยตอนนี้ถูกล็อบบี้โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติอเมริกาว่าคุณอย่าทำแรงเกินไปนะถ้าคุณทำแรงเกินไปเนี่ยไอ้พวกบริษัทลูกที่อยู่ในจีนที่ส่งของกลับมาในอเมริกาที่อิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยมันคือบริษัทลูกของยักษ์ใหญ่อเมริกาทั้งนั้นและพวกชิ้นส่วนเหล่านั้นมัน low innovation คือนวัตกรรมน้อยมากแทบจะไม่เพิ่มมูลค่าอะไรให้กับเศรษฐกิจอเมริกามากอยู่แล้วเนี่ยเขาเลยไปทำที่จีนก็เป็น low endเอากลับมาปุ๊บมาผสมผสานกับนวัตกรรมกลายเป็นสินค้า end product เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าต้นทุนสูงขึ้น คนเจ็บตัวคือผู้บริโภคอเมริกากับกำไรของบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่จะไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ทั่วโลกอื่นๆที่ซอร์สสินค้าจากถูกๆจากจีนจากเอเชียได้เหมือนเดิมตรงนี้ผมว่าทรัมป์เองก็รู้ตัวตรงนี้อยู่แต่ว่าเขาชั่งน้ำหนักแล้วผมเชื่อเขารู้ว่าเขาอยากจะทะเลาะกันเหมือนเขาเอามือไปตบเบาๆกับจีนแล้วสีจิ้นผิงกับเขาเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่ทะเลาะกับสีจิ้นผิงเพราะเขาใช้สีจิ้นผิงคุ้มค่าและที่ต่อรองเรื่องเกาหลีเหนือสีจิ้นผิงเดินหมากสำคัญที่ให้ทรัมป์ได้พาคิมมาเดินช้อปปิ้งจุ๊บๆกันที่เซนโตซาสิงคโปร์เนี่ยเขาโอ้โหเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าทรัมป์รู้ดีว่าต้องใช้จีนยังไงแล้วปะทะบางจุดกับจีนยังไงครับแต่ว่าที่ทรัมป์ประกาศว่าถ้ามาถอดถอนผมเนี่ยตลาดหุ้นจะเจ๊งเลยเนี่ยนะแล้วจริงๆสมมติว่าทรัมป์หลุดจากตำแหน่งเนี่ยตลาดหุ้นจะเป็นยังไงตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นโลกกระเทือนไหมคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะตลาดหุ้นไม่ชอบความไม่แน่นอนไม่ชอบอะไรที่มันจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงตอนนี้คนรู้จักทรัมป์เนี่ยคนรู้ว่าทรัมป์เป็นยังไงผมว่าตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยรู้ว่าคนอย่างทรัมป์เนี่ย pro growth คือต้องการให้เกิดการเติบโตถึงแม้ว่าโทนเขาที่ไปทำเหมือนจะมีสงครามการค้าโลกมีอะไรผมว่าตลาดทุนรู้ว่ามันไม่เกิดสงครามจริงๆหรอกเพราะถ้าเกิดสงครามจริงคนที่เจ็บตัวคือทรัมป์กับอเมริกาเองเพราะนั้นทรัมป์ทำมากพอในเชิงการเมืองและผมว่าทรัมป์เนี่ยต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาใช้นโยบายการคลังคือก่อสร้างระบบรถรางระบบขนส่งเป็นอินฟราโครงสร้างพื้นฐานที่ทรัมป์เขาอยากกระตุ้นเศรษฐกิจเขาเขาถึงพยายามจะทำเรื่องตัดภาษีการลดภาษีนี่ดีกับตลาดหุ้นมากถูกไหมครับแล้วลดภาษีถึงแม้คนจนจะบ่นเพราะว่าคนที่ได้คือบริษัทใหญ่ๆบริษัทจดทะเบียนเอกชนใหญ่ๆที่ได้คนตัวเล็กเดินดินถนนไม่ค่อยได้เท่าไหร่จริงๆแล้วผลการที่ลดภาษีตัดภาษีนิติบุคคลเนี่ยมันทำให้ยักษ์ใหญ่จดทะเบียนได้กำไรพิเศษหุ้นก็เลยขึ้นกันหมดนะหรือมีเงินไปซื้อหุ้นกลับมาเพิ่มแชร์บายแบ็กอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าผลประกอบการทั่วไปดีจากนโยบายของทรัมป์ก็คือการลดภาษีตรงนี้ทรัมป์เลยบอกว่าตัวเองมีผลงานดีว่าฉันนี่แหละทำให้ตลาดหุ้นขึ้นซึ่งก็จริงส่วนหนึ่งคราวนี้คนใหม่เข้ามาจะมี policy นโยบายด้านภาษีที่ชัดเจนเหมือนทรัมป์อย่างนี้ไหมหรือจะมีนโยบายเหมือนทรัมป์ที่พูดว่ากฎเกณฑ์ของกลต.สหรัฐมันยุ่งยากมันเยอะเกินไปเขาอยากจะปฏิรูปอยากจะฉีกทิ้งให้มันกฎเกณฑ์มันง่ายขึ้น
ทำอะไรทุกอย่างให้ธุรกิจมันคล่องมันเดินตัวเงินหมุนง่ายอันนี้คือไอเดียของทรัมป์ซึ่งเป็นนักธุรกิจเป็นองค์ประกอบเป็นผู้ประกอบการที่ตลาดทุนชอบเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่ทรัมป์พูดอาจจะมีส่วนจริงที่ว่าถ้าไปปลดเขาหรือไปบีบเขาไปพยายามจะถอดถอนเขาเนี่ยความไม่แน่นอนในการเมืองการเกิดสุญญากาศมันอาจจะตามมาแล้วทำให้โอกาสเลมดักประธานที่เป็นทำอะไรไม่ได้หรือถูกปลดเนี่ยทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นอันนี้คนเลยกลัวครับฉะนั้นเขารู้จิตวิทยาของคนว่านี่นะถ้าทรัมป์ไม่อยู่นี่เดี๋ยวหุ้นก็ตกกันระเนระนาดเลยนะแต่ว่าแน่นอนนี่คือการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งนักลงทุนก็ต้องรู้ถึงแม้ว่าถ้าหากมันจะมีปัญหาว่าหุ้นตกแรงถ้าหากทรัมป์ตกอยู่ในฐานะการเมืองที่ล่อแหลมเนี่ยก็คงชั่วคราวมั้งถูกต้องคุณสุริชัยพูดถูกคำนี้เลยครับมันจะผันผวนแรงและอาจจะผันผวนในขาลงในช่วงระยะสั้นแต่ระยะกลางระยะยาวแล้วเนี่ยเผลอๆหุ้นน่าจะขึ้นและขึ้นดีด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกามันฟื้นตัวรอบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะทรัมป์แน่นอนไม่ใช่เพราะภาษีอย่างเดียวมันมีส่วนอื่นที่โอบามาทำมาบ้างแล้วนะครับปูพื้นฐานและเศรษฐกิจมันตัวเลขมันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงหาเสียงกันแล้วตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มดีขึ้นช่วงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจอเมริการะยะกลางระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรและตลาดหุ้นอาจจะไปได้แต่ส่วนหนึ่งที่อาจจะกังวลนิดนึงคือเรื่องมูลค่าหุ้นของอเมริกามันแพงมากเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลกนะคือตัว price earning ratio PE มันเพิ่งจะขึ้นไอ้ PE ratio มันขึ้นมาในช่วงหลังนี่เองใช่ถูกต้องครับแต่มันก็สักปีกว่า2ปีแล้วเริ่มสิ่งที่เขาเรียกว่า cyclical adjusted PE CAPE CAPE เนี่ยเป็นตัวที่วัฏจักรทุกการเติบโตและการดรอปการพีคการบูมบัสของเศรษฐกิจกับมูลค่าหุ้นแล้วเนี่ยมันเอาพวกซิคลิคัลออกไปเนี่ยก็ยังถือว่าแพงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาในเชิงเสน่ห์กับนักลงทุนที่มองปัจจัยพื้นฐานมองมูลค่า VI พวก Value Investor เนี่ย VI ไม่ใช่วัยๆนะไปลงทุนในมูลค่าเนี่ยเขากังวลตรงนี้มากเขาทราบดีว่าเงินง่ายๆ Easy Money เนี่ยมันเข้ามาตอนช่วงดอกเบี้ยมองว่าเขาจะขึ้นต่อและอาจย้อนมาดอกเบี้ยไทยด้วยแนวโน้มของไทยดอกเบี้ยก็จะปรับตามมาท้ายที่สุดจะคงอึดเอาไว้ไม่ได้ไหมคือถ้ามองทฤษฎีเท็กซ์บุ๊กของตะวันตกเลยเนี่ยก็มีช่องที่จะถกเถียงได้ว่าอาจจะควรปรับขึ้นตามบ้างแต่ถ้ามองถึงสภาพชีวิตจริงและความเป็นจริงในบ้านเราเนี่ยไม่มีทางขึ้นเลยปีนี้ไม่ควรจะขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขเงินเฟ้อบ้านเราก็ยังต่ำบางคนกลัวเรื่องเงินฝืดเงินฟุบมากกว่าเงินเฟ้อด้วยซ้ำไปตัวเลขของการลงทุนจากเอกชนเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะอ่อนแอเอกชนไทยเองยังกล้าๆกลัวๆแล้วยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในความมั่นคงในหลายด้านทั้งปัจจัยเศรษฐกิจโลกปัจจัยการเมืองในประเทศเราเองปัจจัยการเมืองโลกเรื่องดอกเบี้ยฉะนั้นอเมริกาปรับดอกเบี้ย4ครั้งต่อปีตามที่ประธานเฟดให้สัญญาณเอาไว้เนี่ยมันจะไม่กระทบกับflow ของ capital flow ของไทยเลยโอ้กระทบแน่ในแง่ flow กระทบครับในแง่ดอกเบี้ยเนี่ยผมเชื่อว่าแบงค์ชาติคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ในแง่ capital flow ในแง่การไหลหมุนเวียนของเม็ดเงินเนี่ย มันเริ่มกระทบแล้วคุณสุริชัยเห็นตลาดหุ้นเราเนี่ยถึงแม้จะขึ้นไปได้ออลไทม์ไฮเมื่อมกราคมเนี่ยนะครับแต่ฝรั่งขายมาตลอดในปีกว่าก่อนหน้านั้นแล้วก็ขายต่อเนื่องจนหุ้นไทยจากไปพีคแถวๆ 1,850 กว่าก็ปรับตัวลดลงมาเคยลงไปต่ำกว่า 1,600 ด้วยแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าความผันผวนตรงนี้ยังอยู่กับเราเพราะว่าเวลาคนลงทุนเนี่ยเขาทราบดีว่าเงินง่ายๆ easy money เนี่ยมันเข้ามาตอนช่วง4ปีแรกของการทำ QE ทำการปริ้นเงิน quantitative easing ที่ทางคุณเจเน็ตเยเลนทำต่อจากเบนบานังเคเนี่ยก็ได้การเงินง่ายๆมันไหลเข้ามาสภาพคล่องไหลเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงก็คือในตลาดเกิดใหม่ในหุ้นในอาเซียนในเอเชียในไทยเราได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ใช่เงินไหลเข้ามาแล้วเงินมันถูกถอนกลับไปดอกเบี้ยขึ้นแล้วก็ไซส์บาลานซ์ชีทถูกลดลงเนี่ยมันทำให้สภาพคล่องน้อยลงผมว่าหุ้นเราผันผวนเพราะว่าส่วนหนึ่งฝรั่งยังขายต่อเนื่องยังขายเยอะด้วยนั่นสิแต่มันจะไม่มีทางที่สกัดแคปิตอลเอาท์ฟลูได้ถ้าดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ยไม่ปรับคือผมมองอย่างนี้ว่าถูกต้องดอกเบี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นนะแต่ผมยังมองอย่างนี้ว่าถ้าฟันฟลูไหลเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นจากการที่เรามีฝรั่งที่สนใจจะลงทุนในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้จะมีการหยุดการไหลออกได้บ้างระดับหนึ่งและการที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันเราแข็งแกร่งและสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้ฝรั่งมาสนใจและอยากลงทุนระยะยาวในบ้านเราอันนั้นมากกว่าที่ผมว่าสำคัญกว่าเรื่องกังวลเรื่องดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยคือราคาของเงินคือ price of money ใช่ครับสำคัญในการกำหนดนโยบายทางการเงินในระดับหนึ่งแต่ผมว่านโยบายที่เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราเป็นปัญหาโครงสร้างในเชิงเศรษฐกิจบ้านเราโครงสร้างในเชิงที่เราเป็นสังคมสูงวัยเราต้องโฟกัสแรงงานเราในอุตสาหกรรมที่ให้มูลค่าสูงขึ้นแล้วเราไม่ได้มีเทคโนโลยีทั้งหมดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการการลงทุนหรือพาร์ทเนอร์จากฝรั่งเก่งๆฝรั่งดีๆเนี่ยเราต้องทำยังไงให้เขามาอยู่บ้านเราได้ง่ายขึ้นนะนโยบายในเชิงการเรื่องincentive ที่จะดึงให้คนเก่งๆมาอยู่อาศัยในบ้านเราเพราะคนฝรั่งส่วนใหญ่รักชอบคนไทยชอบธรรมชาติบ้านเราชอบชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้เขามาอยู่แล้วทำงานเอาคนดีๆโดยเฉพาะเนี่ยไม่ต้องไปขอวีซ่าใหม่ทุกๆกี่เดือนหรือกี่ปีไอ้เรื่อง multiple entry visa นักลงทุนสถาบันคุณสุริชัยเชื่อไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งจากกองทุนใหญ่ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขามาเมืองไทยผมว่าอย่างน้อยเป็นคนอินเดียนะครับมาเมืองไทยอย่างน้อย 3-4 ครั้งเกือบทุกปีทุกวันนี้เขายังมีปัญหาในการกว่าจะขอ multiple visa ระยะยาวได้เนี่ยเขายังขอไม่ได้แล้วขอระยะสั้นได้แค่สั้นๆปีเดียวบ้างไม่ถึงปีบ้าง6เดือนบ้างเขาบ่นตลอดเลยเขาเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็มาเมืองไทยบ่อยกองทุนเขาก็มีเม็ดเงินลงทุนในบ้านเรามหาศาลเราต้องการคนเหล่านี้มาอยู่ในบ้านเราทำยังไงให้มันเราเห็นนโยบายรัฐบาลพูดระดับสูงเนี่ยบอกว่าเราจะดึงเอาคนต่างๆมาเราจะเปิดประตูกว้าง EEC เราก็จะมีกฎเกณฑ์พิเศษแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่เกิดใช่ไหมคุณสุริชัยพูดถูกเลยครับยิงตรงประเด็นถูกจุดเลยเพราะว่าตอนนี้ที่ฝั่งเขาถามกันเยอะมากคือกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษที่ BOI ควรจะให้เนี่ยมันมีการไปพูดโฆษณาไว้เยอะแล้วท่านนายกเดินทางไปลอนดอนไปพบเทอริซาเมย์ไปพบนักธุรกิจใหญ่โตก็พูดเรื่องนี้ไปพบมาครองที่ฝรั่งที่ฝรั่งเศสก็พูดเรื่องนี้แต่พอกลับมาประเทศเราแล้วเนี่ยไอ้กฎหมายลูกต่างนี้ยังไม่ถูกเซ็นออกมาเป็นกฎหมายเลยเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดการเซ็นสัญญาที่เป็นรูปธรรมระหว่างบริษัทที่อยากลงทุนในบ้านเราเนี่ยมันถึงยังไม่เห็นเกิดจริงจังสิทธิพิเศษรายละเอียดที่ BOI พยายามจะออกมาเนี่ยมันยังไม่ออกมาแล้วบางรายเนี่ยเราก็ต้องดีลเป็นแพ็กเกจเป็นวันออนวันเป็นไบลาเทอรัลเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบากว่าจะต่อรองเขาจบมันยากมันยังไม่จบยังคุยยาวเหลือเกินขนาดแจ็คหมามาตั้ง 2-3 รอบในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่ว่าแพ็กเกจควรจะเป็นยังไงคุณจะมาตั้งอะคาเดมี่ยังไงได้สิทธิพิเศษทางภาษียังไงอะไรยังไงมันเป็นแพ็กเกจที่แต่ละคนต้องต่อรองตัวต่อตัวเทสลาเป็นอีกตัวอย่างนึงเลยคุณอีลอนมัสก์ได้ส่งมือขวาเขาคน2คนแอบส่งเงียบๆนะครับไม่ได้โปรโมทว่ามาจริงๆมาก่อนที่อีลอนมัสก์มาถ้ำหลวงด้วยซ้ำไปนะแต่ที่คนไทยนึกว่าอีลอนมัสก์มาถ้ำหลวงด้วยความที่มีจิตวิญญาณอย่างเดียวแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาชอบเมืองไทยใช่แต่ว่าแล้วเขาอยากช่วยเหลือแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดแล้วว่าโอกาสที่บ้านเราเป็นศูนย์กลางเป็น Detroit of Asia ที่เราเป็นอยู่แล้วด้วยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นฐานการผลิตรถไอ้ตัว Tesla โมเดลใหม่ๆให้เขาได้ในอนาคตแล้วเราก็อยากจะได้เขาด้วยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็มีการได้พูดคุยและพบปะกับทางผู้บริหารระดับสูงของ Tesla ก่อนหน้านี้แล้วแต่เราต้องต่อรองให้แพ็คเกจที่ Tesla เขารับได้ให้มากับเราไม่ใช่ไปมาเลเซียหรือไปเวียดนามหรือไปใช่ใช่นี่ครับพูดถึง Tesla พูดถึง Elon Musk นะครับผมก็ต้องชวนคุณปรินคุยถึงเรื่อง Tesla และ Elon Musk ที่เป็นข่าวคราวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอยู่ดีๆ Elon Musk ก็เขียนใน Twitter บอกว่าจะให้บริษัทเนี่ยซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์ของ Tesla ทั้งหมดและก็จะให้บริษัทนั้นเป็นเอกชนหมายถึงว่าไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่มหาชนอีกต่อไปเนี่ยมันต้องมีความหมายและแน่นอนว่าทำไม Elon Musk ถึงร้องไห้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เวลาสัมภาษณ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงเรื่องโอกาสจะเกิดหรือไม่เกิดการจะถอดถอนทรัมป์นำไปสู่เศรษฐกิจอเมริกากับจีนและท้ายสุดเนี่ยเราลงมาที่เศรษฐกิจไทยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดอกเบี้ยของอเมริกาแต่ถ้าพูดถึงเทสลาพรุ่งนี้ต่อกันครับกาแฟดำค่ำนี้เวลาคืนนี้หมดแล้วครับแต่พรุ่งนี้ผมจะชวนคุณปินพูดต่อว่าเออีลอนมัสก์จะมาเมืองไทยจะได้ประโยชน์อะไรและ2 Elon Musk จะให้ Tesla ออกจากตลาดหุ้นได้จริงหรือเปล่าเอาตังมาจากไหนและทำไมต้องร้องไห้ด้วยคืนนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณคุณปิ่นมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ